สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาปักเบ็ดครับพี่น้องมื้อนี้มาปักเบ็ดมื้อนี้เอาเบ็ดขั้นมานี่ครับผม50หลังก็เดี๋ยวสิใส่นะครับไม้ทั้งหลังนี่ครับไม้นี่ก็ปลาผือ6ครับพี่น้องปลาผือ6เป็นไม้แบบว่าประคอหลายๆนะครับพี่น้องประคอใหญ่หลายไม้นี่ก็บ่ได้มาโดนแล้วครับพี่น้องผือขึ้นท่วมหัวแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเฮาสิไปใส่น้ําปลาผือพี่น้อง66นี่แหละผมมักลุย66ไม้นี่ก็มีคู่ยางนะครับพี่น้องนกหนูงูเฮ้อมีเบิดล่ะครับพี่น้องเพราะว่ามัน6เนาะมัน6มันก็มีปลาผือมีแนวอาศัยอยู่หลายเดี๋ยวเฮาสิไปลุยปักในปลาผือนํากันว่าเหยื่อใส่เดือนเฮาสิทํางานบ่ครับมื้อนี้เอาเหยื่อใส่เดือนมาคือเก่าเดี๋ยวไปลุยไม้กันครับผมไปกันครับผมใส่น้ำปลาเลยเดี๋ยวใส่หม่องนี่ลังนึงครับครับผมเหยื่อเฮาใส่เดือนวันนี้สิเสียบสิจุ่มจังหน่อยนะครับเสียงนกตุ่มพี่น้องได้ยินบ่ตุ่มนกตุ่มนกอีลุ่มหมุนใส่ในปลาเลยพี่น้องใส่ในปลานี่มีข้อดีด้วยครับพี่น้องเฮาบ่ต้องเสียบเบ็ดแบบว่าลึกก็ได้เพราะว่าเถื่อปลามันดึงไปมันก็ถอนไปมันก็บ่ไปไกลครับพี่น้องมันสิคล้องอย่างโอ้ติดแง่มุมมันมีข้อดีของมันอยู่ครับครับพี่น้องทั้งนกทั้งหนูใส่น้ำผือนี่ครับผือบาดตีดีครับพี่น้องผือนี่มันคมนะพี่น้องมัน
นะพี่น้องเดี๋ยวล่าไปด้วยเนี่ยครับผมบรรยากาศหนองปลาหกนี่แหละเดี๋ยวถามว่ารุ่นกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่านะครับเดี๋ยวมารุ่นเบ็ดกันครับผมมาหลอบเสาเลยเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมว่าเบ็ดเขาสิเป็นจังไดเนาะครับเบ็ดคือมาส่งเหยียบครับพี่น้องคือจังมีป่าอยู่พี่น้องโอ้ปลาคอครับแต่แหลกเป็นปลาคอครับนิ่งครับยังหนีเยื่อยั่งครับพี่น้องปลาบ่กินเลยยั่งคือเก่าเลยลังนี่คือจังส่งดึงดึงครับโมมี่ปลาคือจังกินบ่ดีไปเลยพี่น้องนี่ก็เงียบครับโอ้ยก็เงียบโอ้ยคือบ่ล่ะพี่น้องหลังนี้คือจังทรงมีป่าดึงครับผมลักษณะขั้นเบ็ดโอ้ยประคอหน่อยขึ้นไปหน่อยดึงก็อยู่กินบ่ดีตัวนี้พี่น้องหลังนี้ก็เงียบพี่น้องหลังนี้เจอของแล้วครับพี่น้องเจอของแล้วครับเดี๋ยวน้องคลองนี่ครับเจอแล้วเจอของดีแล้วปลาดุกดุกตัวงามแห้งพี่น้องพูดนะมันสิดจะขวางพี่น้องปลาดุกขวางบาดเบิดอุ้ยเอ้ยจังสิได้ไหมนี่พี่น้องสิให้เบิ่งอันนี้ครับนี่เป็นลูกปลานะครับพี่น้องยับยุ่มยับยุ่มยับอยู่นะนี่ครับผมแม้มันก็สิอยู่เลาะนี่แหละครับพี่น้องน่าจะเป็นปลาคอนะครับอุ้ยกำลังสิใหญ่นี่ครับลูกปลาให้ครับรุ่นเบ็ดต่อลังเป็นจังไดพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันมุมมีครับปลามันสิป่าจังดึงดึงเนี่ยสีเบิ่งนี่พี่น้อง
ันนี้เป็นเขียงปลานะครับพี่น้องเขียงปลาเขียงปลาหรือว่าหั่งปลาครับพี่น้องตีไว้สิว่างไข่เด่นนี่ครับผมปลาผือสูงแห้งนี่ก็มู่ปลาครับพี่น้องยิ่งหยับยิ่งหยับอยู่นะลูกปลาลูกปลาหลายแห้งโอ้ไม่เหยียบแกล่ะพี่น้องปลากินพอดีปานใดตอนนี้มีส่งดึงแล้วครับมีปลาบ่พี่น้องเบิ่งกันโอ้มุมีห้อยนกพี่น้องห้อยนกห้อยนกไอ้นี่ครับแสดงว่านกนอนนี่เด้นี่กัดหญ้าเฮ็ดหม่องนอนเต็มเลยหมู่บ้านบ่มีนกเป็ดโอ้ยเบ็ดก็บ่ถูกขั้นจมพี่น้องกินแบบนี้ขั้นเกือบหักดึงแบบนี้พี่น้องว่ามันอีหยังผมมันดึงออกไปผุนสันนิษฐานได้อย่างเดียวนะครับพี่น้องปลาไหลคันโมเมนต์เบ็ดโฟมสิอยู่บ่ล่ะพี่น้องเบิ่งกันเด้ออยู่ครับอยู่ตัวบ่ใหญ่ปานใดกำลังปิ้งนี่ครับผมเต็ม3มาแล้วครับโอ้ยแม่งยังก่อนมันจัดดีเถอะบินจ่อคนแม่งเพิ่นแม่งกินเลือดกล้วยเดียกเพิ่นเดียกนั่งนี่คือจังเงียบๆโอ้ยเพิ่งพี่น้องเพิ่งโอ้ประคอครับเพิ่งตัวนี้ไหมพี่น้องมูปลามูนี่นะครับดำซึมนะลูกปลาข้างนั้นนะครับนี่ครับผมลูกปลาลายพี่น้องน้องเนี่ยหน้ามันขุ่นมันเลยเห็นลูกมันสัตว์พึ่งตัวนี้มันจิตตอดผมให้ได้เลยพี่น้องผมว่าผมต้องมาแก่มือไม้นี่แล้วเดี๋ยวจะเอาเบ็ดโฟมมาลงครับพี่น้องเดี๋ยวเอาหาหมกหอยมาใส่กันมันต้องแก่มือครับพี่น้องเบิ่งจากลักษณะแล้วมันเปลี่ยนนี่บ่คือเลยวานสิออกมาเล่นน้ำตื่นๆแม่นตัวนี้พี่น้องเบ็ดลังนี่เอาอีกแล้วครับปลาไหลด้วยพี่น้องแนวนี่ปลาไหลด้วยนาน
เอาของแสบอยู่ดอกพี่น้องปามดินนี่ปลาผือพี่น้องเบิดแล้วครับพี่น้องเบ็ดเฮาอันนี้ก็บ่ติงครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเฮาปลาคอ2โตปลาไหล2ปลาดุกตัวนึงครับพี่น้องปลาดุกตัวใหญ่งามแฮงครับพี่น้องตัวเดียวหลับอิ่มเลยนี่ครับผมก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องก็มื้อนี้ปลาคอใหญ่บ่ได้เพราะว่านอกๆมีแต่ปลาคอน้อยปลาคอน้อยเล่นเบ็ดก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องมาแก้มือครับพี่น้องใหม่ต้องมาแก้ใหม่เปลี่ยนเหยื่อมาใส่ใหม่อ่ะครับผมเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งจันทร์ต่อบัดนี้ครับผมมาถึงหนองแล้วครับจันทร์สามหลังเราเดี๋ยวเบิ่งกันครับอาสิลั่นบ่ลั่นจักหลังบ่พี่น้องสิได้ตื่มกันบ่มันบ่ค่อยลั่นปานใดนะครับช่วงนี้หลังนี้เงียบครับบ่ค่อยลั่นทางนี้ก็บ่ลั่นครับนิ่งอยู่บัวครับพี่น้องเม็ดมันนี่บ่ทันกินได้เกลือครับพี่น้องเฉาเมาเรื่อยๆนี่ท่านใหญ่โอ้หลังข้างในลั่นเด้อครับพี่น้องลั่นแล้วลั่นแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเบิ่งกันครับพี่น้องมีโตบ่นี่ครับกำลังงามเลยโอ้ได้เพิ่มมาตัวหนึ่งพี่น้องปลาเทออกจากจันใหม่ๆโดดดีดีครับโอ้เดี๋ยวจันไปขึ้นก่อนครับบัดนี้นี่ครับผมผลงานเฮามื้อนี้ได้ทั้งปลาเบ็ดปลาจันทร์ล่ะครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบบ้านๆเฮามาเลาะเบิ่งจันทร์จังได๋เพิ่นต้องผ่านมาทางนี้อยู่แล้วครับพี่น้องก็มาแวะลงเบิ่งเลยอ่ะเข้ามาตัวนึงปลาเบ็ดเฮาก็ครับผมก็ได้มาจักโตเนาะปลาเบ็ด5โตปลาจันทร์ตัวนึง6โตครับมื้อนี้พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆเฮานี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบชาวบ้านเฮานะครับหาอยู่หากินก็ช่วงนี้ก็สิปักเบ็ดรั่วๆให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องลงเบ็ดเพราะว่าช่วงนี้มีน้ํามีทาจังหน่อยเนี่ยก็เดี๋ยวสิใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งได้ลุ้นน้ํากันเรื่อยๆสิไปไม้ได้แน่ก็จังทารุ่นทาเบิ่งน้ํากันนะครับผมก็พาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวมื้อหน้าสิเอาเหยื่อบ่อหอยมาลองเบิ่งครับแต่ว่าสิไปไม้ได้ก็จังทารุ่นทาเบิ่งครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับยังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังกะทารุณทาเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ